้งไปไหนเบนข้าวเป็นไงกลับมาถึงเอาข้าวให้ลูกมันแบบรำคาญมึงมากอ่ะตอนเนี้ยมาไม่ได้รีวิวหลายวันนะคะ4 5ส่วน5ปลายส้มในตำนานใครๆก็รู้จักเข้าสู่ปีที่2หรือ3แล้ววะนานจริง4 5 6 7 8 9 10เออคือนานมากโอ๊ยสวยปะเข้าสู่ปีที่3นะพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นไปจ๊อดไซส์ดีนะคะไซส์ดีไซส์30ถึง36บวกลบนะคะไซส์กระดังกระดังไม่เล็กไม่ใหญ่ซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยดูดิผ้าสะอาดนะคะพี่รุ่นนี้ขายดีตลอดกาลท้องหยอยมิลีมิเลอร์อ้าวมิลีด้วยจ้ะแม่เสือแม่เสือใครรับรีวิว 2,900 ส่งฟรีสะอาดมากเลยดูดิเนี่ยไปเอานางแบบมาให้ใส่นางแบบโอ้โหดูดิสีขาวก็แบบขาวจั๊วพี่จ๋าขายแบบขายดีทุกวันงานเนี้ยไม่มีวันไหนไม่มีวันไหนไม่ออกนะรุ่นนี้ออกทุกวันเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วนะคะรุ่นไหนขายดีก็อยากแนะนำพี่ๆเนาะเผื่อแบบเอ้ยแถวบ้านจะขายรุ่นนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะสะอาดมากเลยลูกเนี้ยลีรุ่นนี้ปนเอวยังยืดนิดนึงนะเนี่ยพี่ดูดิงานสะอาดมากอ่ะใครรับรีวิวส่งให้ฟรีนะคะเอ๊ะหรือรีวิวหรือว่าคอมเมนต์ด้วยกันโอ้กระดุมยังอยู่ยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะสัตว์มากดูวันนี้แบบเหนื่อยมากจริงเนาะหน้าร้านโอ้โหวุ่นมากวันนี้วันนี้แบบยุ่งเหยิงมากเลยอ่ะยุ่งเหยิงจริงพี่เออหมดแรงจะรีวิวแล้ววันนี้เนี่ยใครอยากลองขายนะเอารุ่นนี้ไปลองเลยแนะนำนะคะแนะนำโอ้โหใหม่กริบจ้ะ
forever ค่ะกระสอบรีวิวเท่าไหร่หรอคะกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะคะกระสอบนี้เลยส่วนใครรับกระสอบใหม่ค่าขนส่งจ่ายปลายทางดูความใหม่ดิพี่ป้ายังอยู่อะถ้าพี่จะรับรีวิวนะคะพิมรับรีวิวมา 2,900 ใครส่งให้ฟรีนะคะได้กระสอบหนึ่งอะได้140ตัวบวกลบเลยนะคือค่อนข้างเยอะด้วยนะคะพี่มีเงิน 2,900 นะพี่ได้ของ100กว่าตัวเลยนะคะดูลายสวยมากงานนี้เป็นงานที่ขายดีจริงๆนะพี่ขายมา3ปีแล้วนะรุ่นนี้เข้าปีที่3นะคะเดี๋ยวให้ดูหุ่นที่หุ่นใส่แต่ตัวนี้ก็สวยนะอ้วนไม่ใช่เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นทรงเนาะมันหลวมใครรับรีวิวใครรับลูกนี้นะคะพิมพ์มาเลยโคลัมเบียมีทั้งสีคุมโทนมีทั้งสีสันนะคะไซส์ประมาณไซส์กลางๆพี่ตั๊กสวยอีกแล้วพี่เซนนันท์ใช่ดูดิหุ่นมัน28หรอไซส์ก็เฉลี่ยเนาะถึงประมาณ28 30ถึง34 36อ่ะไซส์กำลังดีไซส์กลุ่มกลางๆเลยนะคะกระสอบรีวิวนี้ส่งให้ฟรีด้วยทรงมันเป็น 4-5 ส่วนอ่ะพี่ขายแม่บ้านแบบกลุ่มวัยทำงานแบบขายได้หลายกลุ่มอ่ะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ขายดีไม่มีวันไหนอ่ะที่งานนี้ไม่ออกเลยนะคะงานนี้จะต้องออกทุกวันนะเพราะเป็นงานขายดีจริงๆพี่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืองานอะไรแบบขายอะไรยังไงนะคะแต่ว่างานนี้ขายดีบางกลุ่มจะไม่ค่อยได้เอาไปขายกันเนาะมันเป็นงานกาปีนะคะรุ่นนี้เนี่ยผ้าค่อนข้างสะอาดเลยลีไปอีกนะเนี่ยมันจะฉีกไปเรื่อยที่เคลือบไปดีกว่า
แบบสะอาดรับรีวิวได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูในหุ่นนะคะคุณพี่เนี่ยลดปะบอกแล้วว่างานดีนะคะก็คืองานเนี้ยเราขายมาเนี่ย2ปีปีเนี้ยปี64เนี่ยเข้าสู่ปีที่3นะคะพี่ถ้างานนี้ขายไม่ดีจริงนะไม่เอามาขนาดนี้นะคะถ้าไม่มีลูกค้าซื้อรอบเดียวจบก็ไม่มีใครเอามาขายนะพี่เนาะดูดินะเรามันเป็นกลุ่มไซส์กลุ่มกลางๆอ่ะไซส์กำลังขายดีอ่ะมันมีแบรนด์ด้วยนะบางคนก็เอาแบรนด์ไปแยกทำราคานะทอมมี่เออสิเห็นไหมลูกละ 2,900 มีทอมมี่ติดมาด้วยจ้ะแชปค่ะรุ่นเนี้ยขายง่ายเปื้อนเสียน้อยมากนะคะ 10% คิดใสีเขียวเหนียวซับเดี๋ยวให้ดูจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยเห็นป่ะ 4-5 ส่วนนะคะพี่เออใส่ได้ทั้งปีอ่ะพี่ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหน้าอะไรก็ใส่ได้นะไม่ว่าจะน่ารักก็ใส่ได้เออใส่เลยบางคนก็แยกลายๆอย่างเงี้ยขายอีกราคาเนาะเอาจริงๆสัญชาตญาณมนุษย์ชอบใส่สีพื้นมันใส่กับเสื้อผ้าง่ายสีขาวก็ขาวจั๊วเลยพี่ดูดิตัวนี้ก็ใส่ตุ๊ดจีนไปเลยจ้ะตัวนี้โคลัมเบียพี่แบรนด์โคลัมเบียแล้วป้ายแบบเนี้ยออกจากห้างมาเลยนะนี่ไม่ได้ใส่อ่ะออกจากห้างมาแบบนี้เลยป้ายค่ะอะไหล่กระดุมยังอยู่ค่ะรีวิวไปแล้วค่ะ
ใครอยากสั่งกระสอบใหม่สั่งได้เลยนะคะพี่แคปหน้าจอเลยอ่ะให้ดูแคปหน้าจอเลยค่ะดูดิมาดูในกล้องนะคะเป็นกางเกงที่แบบขายได้ทั้งปีเลยอ่ะเอาอะไรเดี๋ยวใครอยากได้นะคะแคปหน้าจอมาเลย45ส่วนผ้าเนี่ยพี่สวยนะเห็นปะใส่แล้วสวยเลยอ่ะทรงดีรีดยิ่งรีดหน่อยนะพอรีดแล้วยิ่งแบบดูดีเลยอ่ะยิ่งใหม่ยิ่งสวยเลยนะเดี๋ยวใส่แบบหุ่นให้ดูสวยๆเลยอ่ะอะเรียลตัวนี้ใส่หุ่นให้พี่ดูหน่อยดิให้ลูกค้าพี่ดูหน่อยเนี่ยมันจะมีบางตัวนะพี่ที่มันมีกระเป๋าด้านข้างแบบเนี้ยหนูเห็นลูกค้าใส่มาลูกค้าที่ซื้อไปขายเองเนี่ยแหละแล้วเขาก็แบบใส่มาซื้อที่โกดังอ่ะเห็นแล้วมันน่ารักดีอ่ะแม่ช่วยเลยให้ลูกค้าดูทรงหน่อยว่ามันน่ารักจริงคือแบบกางเกงรุ่นเนี้ยจริงๆบางคนคิดว่าเอ้ยแบบอายุ30บวกใส่นะแต่บางทีแบบเด็กวัยรุ่นใส่ก็เท่นะเด็กวัยรุ่นหน่อยใส่ก็เท่นะนี่อ่ะเห็นปะรูดในข้างๆมันรูดได้ลองดูข้างๆไอ้ข้างล่างอ่ะมันรูดได้เห็นปะมันรูดเป็นขาจำได้เนี่ยเห็นลูกค้านะเห็นลูกค้าเขาใส่มาซื้อของที่โกดังมันน่ารักดีพี่เห็นไหมสวยไหมทรงสวยนะคะแล้วก็ขายง่ายด้วยถืออ่ะใครจะสั่งนะคะเผื่อใครอยากได้ไปขายนะคะแคปหน้าจอได้เลยกางเกง45ส่วนผ้าป้ายส้มนะคะราคา 2,900 บาทค่ะเดี๋ยวเปิดฮู้ดให้อีกคลิปนึงพี่ต่อเลยขอบคุณค่ะ